ับกีตาร์กีตาร์โป่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าดีกว่ากัน กีตาร์ไฟฟ้าอยู่แล้วครับยังไงก็มาเหนือเพราะว่ากีตาร์ไฟฟ้ามันเล่นง่ายไงกีตาร์โป่งโหก็จะมาแบบฝืนจับฝืนกดคนอื่นเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเขาเป็นศิลปินไปแล้ว ขึ้นบนเวทีใหญ่ไปแล้วคุณยังมาเริ่มฝึกคอร์ดซีเลยโอ้สู้ไม่ได้หรอกกีตาร์โปร่งครับพี่ดิทำไมอ่ะมันเป็นกีตาร์เบื้องต้นที่เราต้องเล่นอยู่แล้วครับเราได้เรื่องกำลังนิ้วด้วยนะครับเวลาเล่นเขามีสีให้เลือกสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีซันเบิร์ดสีขาวโอ้โหผมก็มีสีเหมือนกันมีสีอะไรบ้างสีไม้ตอนสะพายอ่ะกีตาร์โปร่งมันอันใหญ่โอ้โหจะแบกขึ้นรถเมย์ขึ้นมอเตอร์ไซค์เคยขับมอเตอร์ไซค์บ้างเคยขับมอเตอร์ไซค์ว่าเออขับมอเตอร์ไซค์อย่าฟ้าโอ้โหสะพายเท่ไงก็เท่ของพี่มีรถไงอ้าวพี่ใส่รถได้มาโถอันนี้คือไม่ต้องต่อแอมนะเล่นได้เลยนะคงคุณทำได้ป่ะไปเล่นข้างนอกเอาเราไปเล่นข้างนอกดิอ่ะทำไง มันต้องต่อแอมก็จริงต่อแจ็คก็จริงไงแล้วเสียบปังเดี๋ยวเอฟเฟกต์จ้าจ้าจ้าทำได้บ้าคุณทำไม่ได้ไงอย่างในมือของผมกีตาร์คาซูกิสีแดงตัวนี้เป็นกีตาร์เริ่มต้นที่มาฝึกเล่นได้จับคอร์ดติดจับคอร์ดติดไม่มีบอร์ดไม่มีติดเฟดในเล่นนี่เอ็ดดี้เป็นกีตาร์ที่พี่ซื้อมาเลยครับผมราคาไม่เกิน 2,000 บาทแล้วสีสันอย่างนี้นะดูเสียงฟังเสียงเขาก่อนโอ้โหยังหล่ออ่ะจริงๆยังหล่อจัดกีตาร์โป่งไม่มีแก๊กให้เลือกเลยเรามีทั้งวอลลุ่มโทนโอ้โหเป็นไงที่สำคัญมีเสียงแตกสีสวยไหมสีสวยไหมเริ่มต้นไงราคาไม่ถึง 5,000 ก็ได้สีสวยขนาดนี้โอ้โหกีตาร์โป่งทำได้ป่าวไม่ต้องไปต่อแอมเลยเนี่ยเล่นคอร์ดเดียวปุ๊บสาวมองแล้วเนี่ยยังไงเลือกเล่นกีตาร์โป่งมันก็ต้องดีกว่าแล้วครับพี่ดิบอกเลยว่าไงก็มาเหนือกีตาร์โป่งสู้ไม่ได้หรอกชัวร์ 100% ไม่เก่งจากใคร1 2 3ไปแล้วเพื่อนๆล่ะคะเริ่มฝึกจากกีตาร์แบบไหน